พอดีมารับจ้างถอนมันพี่น้องเนาะจะพามาดูหัวสายพันธุ์89ต้นหยิกๆนะครับแต่พี่น้องต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวิธีแก้ยังไม่มีนะครับตอนนี้เพราะว่ามันเป็นไวรัสประจำสายพันธุ์ของเขาเนาะก็เลยเป็นยังคือว่าต้นหยิกๆเป็นยังมันขึ้นยังมีหัวพอดีนี่เห็นบ่ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้6เดือนเป็นมันข้ามแรงเนาะปลูกข้ามแรงเอาเขาขึ้นเล่าแล้วก็มาปลูกตอนนี้ก็วันที่7มิถุนาแล้วก็ปลูกประมาณต้นเดือนธันวาพี่น้องจับวันที่บ่ได้อันนี้ผมมารับจ้างเขาเนาะมันบ่แม่นของเจ้าของเลยบ่ได้จดวันที่แต่ที่จะไม่ผิดก็คือต้นเดือนธันวานะครับเอาเขาขึ้นเล่าแล้วก็มาปลูกเนาะเฮ็ดตามความเหมาะสมของพื้นที่พี่น้องพื้นที่มันทำปีละครั้งไม่ได้พี่น้องต้องทำปีละ2ครั้งนี่ยิกเบิดเด้อครับต้นหัวต้นยิกเด้อครับนี่ก็คือเป็นหยังคือถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งมาติเพราะว่าผมเคยเฮ็ดคลิปไปว่าต้นสายพันธุ์ยิ่งนี้เขาก็เอาเป็นสายพันธุ์ตัวเนาะพี่น้องผมเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วก็เลยพามาเบิ่งหัวมันหัวมันของเขาดอกว่าพี่น้องเนาะมันเป็นไวรัสประจำสายพันธุ์ของเขาครับเขาก็เลยยังมีหัวเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าจะให้สมบูรณ์เหมือนต้นที่ไม่หยิกก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่อันนี้เหมือนจะเป็นไปได้พี่น้องดูจะได้บักหัวงามเถอะต้นยิกด้วยครับนี่มึงแต่ถ้าถามว่าผมต้นยิกนี่ผมจะเอาคัดเลือกสายพันธุ์ผมจะเอาเป็นพันตัวบ่ผมก็เอาบ่เอาเป็นพันตัวดอกพี่น้องผมก็คัดเลือกสายพันธุ์เนาะมันยังมีคนรักษาสายพันธุ์อยู่ครับเนาะก็คือผมนี่แหละผมก็ยังรักษาสายพันธุ์ไว้อยู่ก็ไปหาตัดไปหาคัดเลือกเอาพี่น้องต่อให้ตัดเองได้ซื้อก็ตัดครับเนาะนี่มึงเพราะมันสายพันธุ์นี้ปลูกทิมกับบ่ขาดไรละหา6ตันพี่น้องแต่อันนี้มันปลูกข้ามเลี้ยงก็คือมันไม่ใช่ฤดูกาลของเขาเนาะแต่หัวก็จะประมาณนี้แหละถ้าเป็นฤดูกาลของเขาก็ในช่วงต้นฝนพี่น้องเนาะเพราะว่ามันสัมปะหลังมักฝนตกต่อเนื่องเบิ่งเห็ดหัวสาบหลาบอยู่พี่น้องยิกเบิดเด้ครับนี่ที่ดึงให้พี่น้องเบิ่งนี่ยิกเบิดเด้ครับมัน6เดือนน้อยๆนี่เบิ่งเอาอีกบ่ได้ลกให้เบิ่งนี่ยิกเบิดเนี่ยเห็ดเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่เนาะแล้วมันมาจากไหนไอ้โลกใบยิกใบง้อนี่มันก็มาน้ำมะแรงวีขาวเนาะตามที่ผมศึกษาหาข้อมูลให้พี่น้องเบิ่งมันก็มาน้ำมะแรงวีขาวในช่วง 3-4 เดือนมันก็สิมีมะแรงวีขาวเข้ามาตอมเนาะจนครับเฮ็ดทางขึ้นมองนี้ก็ได้ครับได้ครับ